ำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวมาฝากกัน2ข่าวจากเกาหลีใต้ค่ะในช่วงโซอินไซด์นั่นเองนะครับกับกล้าไกรพิษนะครับต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีก่อนหน้านี้ระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีเหนือนะครับที่มีการทำงานร่วมกันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวที่ดูว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าวง Red Velvet กำลังจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่เกาหลีเหนือแหละครับได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าซูเปอร์สตาร์แล้วก็ศิลปินดังชาวเกาหลีใต้ที่จะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในกรุงเปียงยางเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยซึ่งจะจัดขึ้นที่อีสต์เปียงยางแกรนด์เธียเตอร์ในระหว่างวันที่31มีนาคมถึง3เมษายนนี้จะประกอบไปด้วยวง Red Velvet ซาฮยอนไอดอลสาวแห่งวง Girls Generation แบ็คจียองอาลีโชยองพิลและอีกมากมายหลายคนครับในปีนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเนี่ยได้ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเมืองพยองชางประเทศเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับส่วนศิลปินกลุ่มจากเกาหลีใต้วงล่าสุดที่ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือวง Baby Vox นั่นเองนะครับที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีเหนือในปี2003ส่วนวง Red Velvet นะครับก็ได้เป็นตัวแทนของศิลปินเกาหลีใต้ในการกล่าวขอบคุณครับที่ได้เลือกพวกเธอและศิลปินคนอื่นๆไปร่วมงานโดยวง Red Velvet รู้สึกเป็นเกียรติและแฮปปี้มากที่ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่วง Red Velvet เนี่ยจะได้แสดงคอนเสิร์ตที่เปียงยางเช่นเดียวกันโดยสมาชิกทุกคนได้เตรียมพร้อมและซ้อมกันอย่างหนักเพื่อโชว์ที่จะได้ออกมาดูดีที่สุดอีกด้วยแหละครับโอ้โหวงที่ได้ไปเล่นล่าสุดที่เกาหลีเหนือนะครับคือเมื่อ15ปีที่แล้ว Baby Box นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะฮะพวกเธอก็ตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยเดี๋ยวรอชมผลงานแล้วกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มีคลิปอะไรออกมาให้ได้ชมกันนะครับ